สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่เขื่อนราชสีสไลอำเภอราชสีสไลจังหวัดศรีสะเกษพาทุกท่านมาเบิ่งเพิ่นหาปลาเด้อครับพี่น้องครับหาปลาแก้วนะครับพี่น้องครับสอนปลาแก้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศก็สิเป็นแนวนี้แหละครับเดี๋ยวมาเบิ่งในหนีเพิ่นกันใส่ล่ะครับที่ว่าสอนได้มาให้ผมชมแน่นี่แหละครับพี่น้องครับปลาแก้วครับปลาใหญ่ก็ถือคือกันตัวละเนาะครับเอาล่ะครับพี่น้องครับเพิ่นก็ตอนนี้ก็ลงมือแล้วครับพี่น้องครับลงมือสอนปลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันเด้อบ่าเนี่ยว่าสิเป็นจังได๋ขึ้นเขาบ่ต้องเปลี่ยนเสียบครับเพิ่นก็สิให้อีกคนนึงนะครับมาจังซั่นล่ะครับพี่น้องครับปวดทั้งปวดเพิ่นดึงผ่าไว้นะครับทั้งเสือแดงๆเพิ่นก็ดึงผ่ากระแยงนะครับพี่น้องครับดึงสอยกันนะครับพี่น้องเอาละมาล่ะครับพี่น้องครับสิหมานหรือบ่หมานมาเบิ่งกันเด้อบาดนี เอาละเดี๋ยวรอหลุ่นกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็สิเอาขึ้นมาให้เบิ่งแล้วล่ะเป็นจังได๋แน่หมานหรือบ่หมานโอ้ได้หลายอยู่ตัวนี่ถือบาทนึงก็ได้หลายเติบอยู่ตัวนี่อ้าวมาเบิ่งกันสดๆเลยบาทนี่สดๆจากแม่น้ำมูลครับพี่น้องโอ้นี่เบิ่งเด้อโอ้ปลาอีหยังครับตัวใหญ่ๆนั่นปลาบกแปบบ่โอ้เขาเอิ้นปลาบกแปบบ่แน่นี่ปลาบกแปบใหญ่ตัวนี้ปลาแก้วบ่ครับตัวนี้หน่อยปลาแก้วนะครับพี่น้องครับก็ถือว่าหมานนะครับพี่น้องครับอ้าวมันลงไปอีกแล้วเดี๋ยวมารอเบิ่งอีกบาทนึงพี่น้องครับนี่แหละครับเขื่อนราชสีสไลครับพี่น้องครับถ่ายเคลื่อนนะครับมันก็ไปเน่าไปทั้งขุ่นแล้วครับนี่นะครับพี่น้องครับเคลื่อนราชสีสไลนะครับอ่ะมาแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องน้ำไหลแรงนะครับพี่น้องครับโอ้บาทนี้ได้หลายตัวนี่บาทนี้ถือหลายครับพี่น้องครับบาทนี้ถือหลายเลยครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับเต้นดงเด้งดงเด้งสดๆเลยครับพี่น้องนี่โอ้สดๆจากแม่น้ำมูลเลยครับเนี่ยขายอยู่มองนี้ก็ขายบ่ครับเนี่ยโอ้ผู้ใดมาเขื่อนราชสีสไลมาราชสีสไลก็มาซื้อมองนี้เลยนะครับสดๆจากแม่น้ำมูลเลยครับพี่น้องครับเบิ่งครับเอาล่ะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ